ามีนยามาแนวรุกทีมชาติสเปนถูกคนร้ายแทงที่ลานจอดรถเผยอาการล่าสุดกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 12:13 น.มูนีนาสราวีพ่อของลามีนยามาแนวรุกบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนที่ลานจอดรถในเมืองมาตาโรแคว้นกาตาลุญญาก่อนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมหลังนาสราวีซึ่งเป็นพ่อของลามีนยามาแนวรุกบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024มีปากเสียงกับชายกลุ่มหนึ่งในลานจอดรถเมืองมาตาโรแคว้นกาตาลุญญาก่อนเจ้าตัวจะโดนทำร้ายด้วยการใช้มีดแทงมากกว่า1ครั้งก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองบาดาโลนาโดยรายงานระบุว่าเจ้าตัวอยู่ในอาการสาหัสฝ่ายโฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024ไฟนอลสเปนวีอิงแลนด์เบอร์ลินโอลิมปิอาสเตเดียนเบอร์ลินเยอรมนีกุมภาพันธ์ 2024 สเปนลามีนยามาวิทฮิสฟาเธอร์มูนีนัสราอุยแอนด์ฮิสบราเธอร์แอสเดย์เซเลเบรตอัฟเตอร์วินนิ่งยูโร2024รอยเตอร์แองเจลิก้าวอมูดฝ่ายโฟโต้อย่างไรก็ตามล่าสุดเรเลโบสื่อสเปนเผยว่าพ่อของยามานปลอดภัยแล้วและสามารถออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการลงพื้นที่และสอบพยานที่อยู่ในเหตุการณ์หลายรายโดยเบื้องต้นชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นการแก้แค้นจากเหตุทะเลาะวิวาทครั้งก่อนและจากนั้นได้การจับกุมผู้ต้องหา3รายบทบรรณาธิการเปิดทางดับไฟใต้ประเด็นร้อนวันที่14สิงหาคม2567 17:35 น.วุฒิสภาประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่เศษ14ส่วน2559เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ที่ประชุมพิจารณา3วาระรวดโดยกรรมาธิการเต็มสภาก่อนลงมติเห็นชอบเอกฉันท์187เสียงโดยไม่ปรับแก้ไขเนื้อหาที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอวุฒิสภาจะส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ต่อไปจะส่งผลให้คณะกรรมการที่ปรึกษาที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารสิ้นสุดลงสำหรับร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่เศษ14ส่วน2559มีมาตราสำคัญคือกำหนดให้แต่งตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่พ.ร.บ.ใช้บังคับส่วนกระบวนการคัดเลือกนั้นร่างพ.ร.บ.ระบุว่าให้ดำเนินการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แทนการใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยกอรมน.ขณะนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.เตรียมการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาแล้วคาดว่าจะเสร็จภายใน90วันหลังรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557คณะรัฐประหารออกคำสั่งยุบสภาที่ปรึกษาแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นมาแทนเพิ่มอำนาจหน่วยงานความมั่นคงผ่านกอรมน.และลดบทบาทสอบต.
หน่วยงานพลเรือนแต่ตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีภายใต้การแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ผ่านคำสั่งดังกล่าวปรากฏว่าไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่อมารัฐบาลและสภาผู้แทนชุดปัจจุบันเล็งเห็นว่าคำสั่งคสช.เป็นอุปสรรคหนึ่งต่อการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้จนกระทั่งนำมาสู่การยกร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งที่ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภารอประกาศใช้ต่อไปการกลับมามีสภาที่ปรึกษาจะเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการดับไฟใต้เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้นเรอัลมาดริดทุบอาตาลันตาผองาดแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพเอ็มบัปเป้ยิ่งประเดิมทีมใหม่กีฬาวันที่15สิงหาคม2567 4:17 น.เรอัลมาดริดผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพเป็นสมัยที่6หลังชนะอาตาลันตาแบบไม่ยากนักคิลิยันเอ็มบัปเป้ประเดิมยิงให้ต้นสังกัดใหม่ได้ด้วยการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพ2024เมื่อวันที่14สิงหาคมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจากสเปนในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 2023-24 เจอกับเทพธิดาอาตาลันตาจากอิตาลีในฐานะแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีก 2023-24 แมตช์นี้เตะกันที่สนามสตาดิโอนนาราโดวีกรุงวอร์ซอของโปแลนด์โดยมาดริดส่งกองหน้าใหม่คิลิยันเอ็มบัปเป้ลงเล่นร่วมกับวินิซิอุสจูเนียร์โรดริโกจูดเบนลิงแฮมส่วนอาตาลันตานำทัพโดยอเดโมล่าลุกแมนชาวเดอเคเตอร์ลาเรมาริโอปาซาลิชนาที24อาตาลันตาเกือบได้ประตูแบบมีโชคช่วยมาเตนะเดโรนขยับมารับลูกทุ่มบริเวณริมเขตโทษด้านขวาจากนั้นตวัดเตะหวังเปิดเข้ากลางลูกไปฉลาบผู้เล่นมาดริดลอยไปชนคานนาที45+1วินิซิอุสจูเนียเก็บบอลได้บริเวณหน้าเขตโทษแล้วดีดลูกทะลุผ่านแนวรับไปถึงโรดริโกยิงในพื้นที่เขตโทษไปชนคานเต็มๆมาดริดจึงพลาดได้ประตูและจบครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาที47โอกาสเป็นของฝั่งอาตาลันตามาเตนะเดโรนเปิดบอลไปหน้าประตูหามาริโอปาซาลิชขึ้นโขกตรงกรอบที่โบกุกตัวต้องพุ่งตัวปัดทิ้งนาที59มีประตูแรกของเกมเกิดขึ้นจนได้จูดเบนลิงแฮมจ่ายบอลไปทางด้านซ้ายของเขตโทษให้วินิซิอุสจูเนียรับได้แล้วจัดการกระชากผ่านกองหลังจากนั้นจึงตบเข้ากลางให้เฟเดริโกวาเวโดยิงโล่งๆไม่มีเหลือมาดริดนำ 1-0 นาที61จูดเบนลิงแฮมแทงบอลทะลุช่องให้วินิซิอุสจูเนียมีพื้นที่ควบหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงในเขตโทษควนมุตโซซูเปอร์เซฟปัดออกไปได้เหลือเชื่อมาดริดไม่ได้ประตูเพิ่มจากจังหวะต่อเนื่องเป็นลูกเตะมุมของมาดริดนาที62โรดริโกเปิดเข้าเขตโทษแล้วเกิดการแฉลบไปเข้าเท้าจูดเบนลิงแฮมรับได้แล้วยิงไปแฉลบผู้เล่นคนอื่นลูกลอยเข้าหากรอบประตูฮวนมุตโซแม้จะหลงตำแหน่งไปแล้วแต่ยังตามมาปัดทิ้งทันได้หวุดหวิดนาที66ยังคงเป็นฝั่งมาดริดที่สบโอกาสอีกครั้งวินิซิอุสจูเนียจ่ายบอลให้จูดเบนลิงแฮมพลิกผ่านกองหลังหลุดเข้าเขตโทษด้านซ้ายแล้วยิงมุมแคบฮวนมุตโซปิดมุมอยู่แล้วเลยเซฟไว้ได้นาที68จูดเบนลิงแฮมเก็บบอลได้ทางด้านซ้ายของเขตโทษจากนั้นเบนลิงแฮมล็อกหาช่องแล้วส่งเข้ากลางให้คิลิยันเอ็มบัปเป้ซัดไม่เหลือเป็นประตูแรกกับต้นสังกัดใหม่ของเอ็มบัปเป้ด้วยมาดริดขึ้นนำ 2-0 ก่อนชนะไปด้วยสกอร์นี้ในที่สุดมาดริดจึงคว้าแชมป์รายการนี้สมัยที่6ต่อจากเมื่อปี 2012, 2014, 2016, 2017, 2022และกลายเป็นทีมที่ได้แชมป์รายการนี้มากครั้งสุดเพียงลำพัง
ขึ้นมาเหนือบาร์เซโลนาจากสเปนและเอซีมิลานจากอิตาลีที่ได้5สมัยเท่ากัน